นี่ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดระทึกขวัญมันระทึกขวัญเพราะว่าเราเห็นเหตุการณ์แทบจะอยู่ข้างหน้างานเลยทีเดียวเธอค่ะเรือลากจูงสินค้าครับเกิดล่มอับปางกลางแม่น้ำป่าสักหน้าวัดพนัญเชิงที่อยุธยานะครับวินาทีที่เรือล่มดูจากคลิปนี้เลยนะครับชาวบ้านเนี่ยพยายามนะตะโกนจะช่วยเหลือสองผัวเมียที่ติดอยู่บนเรือไม่สามารถเข้าไปช่วยได้จริงๆทำให้ทั้งคู่เนี่ยจมหายไปพร้อมกับเรือต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่ยืนถ่ายคลิปแล้วพยายามตะโกนช่วยเหลือเนี่ยอยู่เหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับขอพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับระวังเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะครับคุณผู้ชมแล้วเรือก็จมลงไปพร้อมกับร่างของสองผัวเมียนี่คือเสียงกรีดร้องของชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักนะครับเขาอยู่บริเวณท่าเรือวัดพนัญเชิงหลังเรือลากจูงสินค้าเนี่ยจมน้ำไปพร้อมกับผู้หญิงที่นั่งเกาะอยู่บนหัวเรือสอบถามพี่ยุพินซึ่งเป็นเจ้าของคลิปคนนี้นะครับเล่าให้เราฟังบอกก่อนเกิดเหตุเห็นเรือลากจูงจำนวน5ลำกำลังลากเรือมาทุกสินค้ามาตามลำน้ำเจ้าพระยาขณะที่เรือลอยลำถึง3แยกแม่น้ำ3แยกตรงนี้เนี่ยเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ2สายเป็นแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยาดังภาพนี้นะครับพอมาเจอกันเนี่ยตรงนี้จะมีน้ำวนนะครับพอมาเจอตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรือกำลังเลี้ยวขวาเข้าแม่น้ำป่าสักหน้าวัดพนัญเชิงตรงบริเวณน้ำวนเนี่ยครับเรือลำซ้ายสุดต้านแรงน้ำวนไม่ไหวมีน้ำเชี่ยวทำให้เรือเสียหลักไปชนกับเรือลำอื่นแล้วก็พลิกคว่ำแล้วก็จมลงแม่น้ำไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านกันดูหน่อยครับก็มันมีเรือดึงใช่ไหมคะเรือดึงไปแล้วทีนี้มันเฉียงไปฝั่งนู้นบ้างแล้วก็ฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองเราก็เลยถ่ายคลิปไว้เราก็ว่ามันน่ากลัวตั้งแต่มันเฉียงไปบ้านหลังสีส้มอะไรนะคะครับผมนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยพอเขาบอกว่าเรือล่มใช่ไหมคะหนูก็เลยถ่ายคลิปเดินตามไอ้นี่มาเพราะว่ามันมีเรือขนสินค้ามันบังอยู่แล้วก็มาเจอกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยถ่ายมาแล้วสุดท้ายเรือล่มใช่ค่ะเรือมาจมอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วตอนนั้นพี่ตกใจไหมตกใจค่ะแล้วก็นึกว่ากลัวคนกระโดดออกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายนี่คนบนเรือรู้สึกว่าจมน้ำเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีอยู่สองคนนั่นเองชาวบ้านก็เล่าอย่างละเอียดนะครับเมื่อกี้เราดูเราก็ยังเห็นนะว่าข้างหลังชาวบ้านก็นื่นน้ำวนแบบแรงมากนี่ครับเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้ได้เห็นภาพกว้างขึ้นคุณผู้ชมครับเห็นเรือห้าลำแล่นมาพร้อมกันนะจะมีเรือลำหนึ่งเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็เหมือนจะพุ่งเข้าร้านค้าของชาวบ้านริมแม่น้ำจากนั้นนะครับเรือดังกล่าวเนี่ยพยายามถอยหลังนะแต่ว่ามันมีเชือกที่รั้งกับเรือยาวขนสินค้านะมันดึงเอาไว้ทำให้เรือเนี่ยเอียงแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเรือที่ตามมาก่อนจะหงายท้องและจมไปในแม่น้ำอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเขาพยายามจะถอยไปเนี่ยมันไปเจอกับเชือกที่มันรั้งอยู่มันเลยทำให้เรือเนี่ยเอียงแล้วก็จมลงต่อหน้าต่อตาเลยครับล่มแล้วครับล่มแล้วล่มแล้วเรือล่มดูครับเนี่ยครับเร็วเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะครับล่มแล้วฮะทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปพูดคุยนะครับกับคุณนพดลอายุ56ปีเป็นผู้จัดการเรือขนส่งสินค้าดังกล่าวนี่แหละคุณนพดลเล่าบอกว่าเรือที่เกิดเหตุบรรทุกแร่มาจากกรุงเทพนะครับกำลังจะไปส่งลูกค้าที่นครหลวงอยุธยาระหว่างทางน้ำเชี่ยวกรากมากมันมีกระแสน้ำวนอยู่บริเวณนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันนี้เกิดขึ้นครับเรือที่วิ่งมามันเป็นเรือรับจ้างแบบนี้ฮะมันไม่มีสินค้ามันเป็นหัวลากแบบนี้เป็นหัวลากใช่แล้วตัวที่ลากมามีสินค้าไหมฮะตัวที่ลากมามีสินค้าจะไปขึ้นที่นครหลวงครับแล้วไอ้ตรงที่ก่อนเกิดเหตุมีลูกคนเรือเล่าให้ฟังไหมฮะว่ามันเกิดเหตุยังไงครับน่าจะเกิดจากการ
เสียการทรงตัวหรือเชือกพันอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะกระแสน้ำฮะเชือกไม่ได้พันไม่ได้เลยฮะแต่กระแสน้ำครับมันแล้วก็เรือเลยคว่ำลงใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้จะทำไงต่อพี่ในการกู้เรือก็เดี๋ยวต้องประสานงานไปทางทางบริษัทอีกทีนึงเสียหายเยอะไหมครับพี่จะเป็นเงี้ยคือเสียหายสินค้าผมยังไม่เท่าไหร่ฮะแต่ผมก็กังวลเรื่องชีวิตคนมากกว่าแล้วเบื้องต้นก่อนนะฮะคนที่อยู่บนเรือดังกล่าวนะครับทราบชื่อมาชื่อคุณสมชายอายุ62ปีท่านนี้เป็นคนขับเรือนะครับและอีกท่านหนึ่งคือคุณนฤมลเป็นภรรยาตอนนี้เนี่ยกู้ภัยก็พยายามตามหาตัวของทั้งคู่นะครับแต่ยังไม่พบวี่แววเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันค่อนข้างแรงแล้วเป็นกระแสน้ำวนด้วยดูจากภาพมุมสูงนะครับแฉ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 ข่าวเช้า